ประธานสภาผู้แทนที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงอุบลราชธานีเพื่อไทยครับได้รับเรื่องร้องทุกข์จากท่านนายโกศลนามมงคลบอกว่าถนนอบ4122บ้านวังเสือตำบลไผ่บูรณ์อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลซึ่งเป็นของทช.ทางหลวงชนบทได้ไปก่อสร้างสะพานไว้แต่ว่ายกระดับสูงมากทำให้รถบรรทุกพืชผลเกษตรของชาวบ้านขึ้นไม่ได้แจ้งทางหลวงชนบทไปแก้ไขทำทางลาดเป็นคอนกรีตเพื่อให้ลาดเอียงด้วยครับอีกเรื่องนึงครับนางสมนึกจากชัยภูมิชาวบ้านตำบลขี้เหล็กได้ร้องทุกข์มาเรื่องถนนอบ4048ของทางหลวงชนบทเช่นกันครับบ้านตะโองไปหนองดินดำ เวลาหน้าฝนไปมาสัญจรลำบากมากขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกโดยการดำเนินการก่อสร้างต่อนะครับอีกเรื่องครับอบจ.อุบลราชธานีถนนสายเดชอุดมไปบ้านนาหอมตำบลนาหอมอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลชำรุดมากแจ้งไปยังอบจ.โปรดซ่อมแซมเพื่อพี่น้องได้สัญจรไปมาได้อีกเรื่องครับอ่างเก็บน้ำที่บ้านวารีอุดมตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลกรมชลประทานได้ไปสำรวจแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการฝากกรมชลประทานดำเนินการด้วยครับ อีกเรื่องครับของทางหลวงชนบทเช่นกันครับถนนสาย5065ชาวบ้านบ้านแยกบ้านดอนกลางตำบลบ้านหนองไห่ไปบ้านโนนสว่างไม่มีป้ายบอกทางก็หลงทางกันไปหมดครับอยู่ตำบลนากระแซงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีทั้งสองเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของในเขตของสส.เอกชัยทรงอำนาจเจริญทีนี้ท่านประธานครับเรียนท่านประธานอย่างนี้จังหวัดอุบลเนี่ยโชคไม่ค่อยดีครับปีที่แล้วก็น้ำท่วมหนักปีนี้ก็แล้งหนักวันนั้นก็ฝากไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกระทรวงเกษตรหรือผู้ว่าราชการจังหวัดกรุณาเรื่องความเดือดร้อนตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะร้องทุกข์กับใครครับก็ร้องทุกข์กับท่านประธานก่อนครับขอบพระคุณครับ